จัดสรรให้ธรรมบรรยายจากคำทีมีคุณค่าไม่ต้องค้นไม่ต้องอ่านให้เมื่อยตาได้เวลาพร้อมเชิญเปิดรับฟังธรรมจบแล้วสงบจิตสักครู่สำรวจดูจิตของตนก่อนทุกครั้งจิตว่างแล้วจักหลับได้ทรงพลังสุขสมหวังท่วนทุกท่านนิรันดร์เทอญอรหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเทรานุเทระขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพทุกท่านวันนี้รายการพุทธานุภาพก็มาพบกันที่วันอังคารที่24กันยายนพระพุทธศักราช2567แรม7ค่ำเดือน10นะก็ไปเรื่อยๆแหละนะไปเรื่อยๆแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันพระแรม8ค่ำ25วันที่25ก็แรม8ก็เป็นวันพระนะเชิญชวนทุกท่านน้อมรำลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้อมรำลึกนึกถึงศีลสมาธิปัญญาน้อมรำลึกนึกถึงทานศีลภาวนาทำสิ่งใดได้ทำสิ่งนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นบุญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคฤหัสถ์ญาติโยมก็คือทานศีลภาวนาถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เณรก็ศีลสมาธิปัญญาแต่โยมก็อยู่ที่สมาธิก็อยู่ที่ภาวนานะภาวนาทานศีลภาวนาเนี่ยก็เอาตรงนั้นอนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่เข้ามาติดตามสดับรับฟังทั้งจากวิทยุพลหนึ่งวิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมทุกคลื่นทั้งนครศรีธรรมราชสุพรรณบุรีและเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้เชียงใหม่ก็กำลังเจอภาวะวิกฤตน้ำท่วมแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่เฉพาะเชียงใหม่หรอกเชียงใหม่เชียงรายลงมาถึงเรื่อยๆแพร่น่านอุดน่านแห้งไปแล้วนะอุตรดิตถ์แพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆตอนนี้ดูข่าวว่ามาถึงนครสวรรค์แล้วเดี๋ยวจะลงมาแถวชัยนาทสิงห์บุรีก็ต่อมาถึงกรุงเทพแหละแต่จะมากระจายได้ขนาดไหนถึงกรุงเทพสักเท่าไหร่แต่ดูน้ำในแม่น้ำก็สูงๆอยู่เหมือนกันนะ
แล้วก็ไม่ใช่ทางนี้จะมาดูไปทางใต้วันนี้ดูพบคลิปน้ำท่วมแถวสีชนถนนถนนหลักถนนจากนครศรีธรรมราชเข้ากรุงเทพเนี่ยสีชนก็หนักอยู่เหมือนกันซึ่งก็เจอทุกปีตรงนั้นก็เป็นช่องทางน้ำหลากมาจากภูเขาแรงภูเขากลางอยู่ทางด้านทิศตะวันตกอะแต่ที่ตะวันตกในทางใต้เขาชี้ไปว่าทางเหนือเขาก็ทิศตะวันตกของถนนน้ำจะไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยก็ต้องระมัดระวังกันนะทั่วทุกท่านแหละก็อำนวยอวยพรให้ปลอดภัยกันความทุกข์ยากลำบากย่อมจะมีเป็นธรรมดาไม่ว่าที่ไหนก็ว่าเท่านั้นแหละนี่ก็มรคน่ามาแล้วมรคน่านี่มาก่อนใครเข้ามาก่อนนะพร้อมด้วยFC ของมรคน่าก็เห็นว่า711คนกำลังออนไลน์อยู่วันนั้นมาถึงตอนนี้ว่ากราบนมัสการสาธุขณะนี้ที่ลำลูกกากำลังมีฝนตกแต่ไม่แรงมากสัญญาณการรับฟังเสียงชัดเจนดีทั้งสถานีวิทยุและไลฟ์สดไลฟ์ก็แปลว่าสดอยู่แล้วนะทั้งไลฟ์ทั้งสดภาษาซ้ำกันก็ได้นะก็ที่วัดที่นี่ขณะกำลังออกอากาศอยู่นี่ก็ที่วัดราชาธิวาสวิหารก็ฝนตกอยู่นะตกมานานแล้วด้วยตั้งแต่ทำวัดเสร็จ6โมงครึ่ง6โมงทุ่มหนึ่งเริ่มทุ่มหนึ่งฝนก็เริ่มปล่อยแล้วก็ปล่อยจนกระทั่งป่านนี้ยังไม่หยุดแต่ยินเสียงน้ำย้อยจากหลังคาลงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กแรงๆอยู่เป็นช่วงๆก็ขอตั้งจิตอธิษฐานนะขออ้างอานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยพร้อมโดยบุญญาธิการของท่านทั้งหลายว่าอย่าให้ประสบภัยอันตรายจากภัยพิบัติน้ำท่วมในครั้งนี้เจอมันเจออยู่แล้วแต่ว่าอย่าให้ถึงกับต้องเจ็บตัวเจ็บร่างกายจนถึงเสียชีวิตนี่น่าเสียดายใครบุญไม่พอก็ถือว่า อยู่ได้เท่านั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าให้ไปสู่สุคติเถอะนะแต่ข้อสำคัญก็คือตั้งจิตอธิษฐานอย่าให้ท่านผู้ใดประสบอันตรายไม่ว่าพี่น้องทางภาคเหนือทางภาคอีสานทางภาคกลางภาคใต้ซึ่งเราก็อยู่ในสภาวะเดียวกันเรียกว่าเป็นหัวอกเดียวกันตอนนี้แต่ว่าทางหน่วยช่วยเหลือบรรเทาทุกข์นั้นรู้สึกว่าจะมุ่งเน้นไปทางภาคเหนือมากเชียงรายเชียงใหม่เพราะเจอหนักเอาจริงๆที่ถ้าเมื่อ50ปีที่แล้วนี่ก็บอกว่าน้ำท่วมเชียงรายเชียงใหม่นี่อาตมาไม่เชื่อเลยเพราะตอนเราอายุช่วงนั้นเนี่ยคิดเอาว่าภาคเหนือนี่ต้องสูงกว่าภาคใต้มากและน้ำต้องไม่ท่วมคิดอย่างนั้นซึ่งอันนั้นเป็นความคิดของเด็กนะทำไงได้เราไม่รู้ว่าตอนนั้นว่าโลกกลมโลกกลมนี่มันน้ำท่วมที่ไหนก็ได้และที่ตกหนักฝนมันตกบนภูเขาเห็นสภาพที่เขาตายมาให้ดูแล้วทางเชียงรายนี่ที่ว่าไม้สูงกิ่งไม้ใบไม้รากไม้มากันพเนินเทินทึกอันนั้นตอบได้ว่าไม่รู้ส่วนไหนเลยนะปล่อยปละละเลยให้ทำลายป่ากันเยอะแทบจะไม่เหลือบนภูเขาบนดอยเนี่ยเพราะฉะนั้นพอฝนตกหนักก็จะล้างเอาสิ่งเหล่านั้นมารวมไม้นี่มาทั้งรากทั้งโคนทั้งต้นทั้งลำ
ไม้สุงก็มากิ่งไม้ก็มาและในที่สุดก็มาเจอภาวะวิกฤตกันอย่างนี้ไม้ไม่ใช่ไม้อย่างเดียวทีนี้ดินโคลนมาเป็นพะเนินเทินทึกเรียกว่าภูเขาเนี่ยเรียกว่าแลนด์สไลด์หรือดินสไลด์เนี่ยมามากเลยจนกระทั่งว่าแทบจะจมบ้านไปครึ่งบ้านนะถ้าบ้านสองชั้นก็จะล่างนี่ต้องขนดินโคลนตมทิ้งกันขนาดหนักเลยเหนื่อยเลยก็ยังนึกถึงเหมือนกันนะนั่งเครื่องบินลงไปทางใต้เนี่ยเราดูไปทางภูเขาแถวเทือกเขานครศรีธรรมราชนี่ดูแล้วป่ามันก็หายไปเรื่อยๆๆๆบางทีก็เป็นหน้าผาสูงชันเห็นขาวโพลนเห็นก้อนหินหรือว่าก้อนอะไรก็ไม่รู้เลยนะก็หวาดหวาดวันวันพรั่นพรึงอยู่เหมือนกันไม่รู้เมื่อไรจะเจอเขาเหมือนเหตุการณ์กระทูนอีกสักครั้งหนึ่งตอนนั้นหนักนะกระทูลเนี่ยฉวางก็มันก็ต้องเป็นไปครั้งหนึ่งแหละนะถ้าเราปล่อยปละละเลยกันอันนี้ต้องยกความผิดความชอบให้กรมป่าไม้บ้างก็ อะไรต่างๆที่ดูแลป่าไม้ทำให้ปล่อยให้ป่าไม้มันหายไปเยอะก็อะไรต่อมีอะไรในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะ ปล่อยให้ป่าไม้มันหายไปเยอะแล้วก็ไม่รู้ผลประโยชน์ไม่รู้ตกไปที่ใครก็ฟ้องร้องถึงท่านรัฐมนตรีนะท่านต้องเอาจริงเอาจังมากขึ้นนะไม่งั้นต่อไปบ้านเราก็จะเป็นทะเลทรายแล้วฝนตกมาก็จะพาทรายมาทีนี้ท่วมบ้านท่วมเรือนเอาละอันนั้นก็ด้วยความห่วงใยทั้งพี่น้องประชาชนและทั้งประเทศชาติบ้านเมืองพระไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำอะไรแม้แต่ออกไปช่วยชาวบ้านนะก็ยังมีโยมด่าอีกนะก็ต้องทนนะชะก็เป็นเรื่องของคนด่าไม่ได้ช่วยคนช่วยไม่ได้ด่าแล้วก็ทำหน้าที่ช่วยอย่างเดียวจิตอาสาก็ทำเรื่อยไปอาตมาภาพเองรู้สึกตัวว่าแก่แล้วลดบทบาทตัวเองให้คนรุ่นใหม่ทำกันดูแล้วทำสนุกดีเมื่อก่อนก็ทำมันน้ำสมัยก่อนนี่เพชรชบูรณ์น้ำก้อน้ำชุนก็ไปช่วยแต่ก็ชัยนาทสิงห์บุรีนี่ก็ไปช่วยไปทางอีสานก็แถวมหาสารคามก็เคยไปช่วยร้อยเอ็ดยโสธรก็ไปกันทางใต้ก็ไปช่วยทางใต้นั้นต้องช่วยสองอย่างช่วยเรื่องอุทกภัยแล้วก็ช่วยเรื่องพิบัติภัยด้วยที่ตอนนี้ก็ยังลำบากกันอยู่นะเสียงบึ้มบั้มบึ้มบั้มมันทำให้ทหารบ้างตชด.บ้างประชาชนบ้างต้องเสียชีวิตกันอยู่เรื่อยเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่จบวิธีการแก้ปัญหายังไม่จบก็เอาละนะท่านสาธุชนทั้งหลายตั้งความปรารถนาดีให้ทุกท่านได้ปลอดภัยกันภัยพิบัติพ้นไปแล้วก็จะได้สู้ชีวิตกันใหม่นะนี่เฉลิมชัย AS ก็มาจากชุมพรเป็นไงบ้างตอนนี้ชุมพรฝนตกหนักหรือเปล่าสวนทุเรียนรอดไหมสวนทุเรียนชุมพรเนี่ยทุเรียนเยอะนะทุเรียนดีก็ฝากกันไว้นะเอาละอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งก็เข้าสู่โหมดธรรมะนะเดี๋ยวข้างท้ายก็จะพูดถึงเรื่องวันศาสตร์เดือน10กันหน่อยเข้าโหมดธรรมะก็วันนี้ก็มาถึง
ภาวะสูตรและตัณหาสูตรว่าสองเรื่องสองสูตรนะพระไตรปิฎกเล่ม22ข้อที่376และ377ไปเปิดที่ภาษาไทยนะภาษาบาลีอย่าไปอ่านเลยไว้ให้พระอ่านให้ผู้จบปริญญาธรรม7ประโยค8ประโยค9ประโยคก็อ่านนะถ้าเปิดเทียบเคียงได้ก็ดีนะทั้งบาลีทั้งไทยเนี่ยสำหรับสูตรที่376นั่นว่าโดยเรื่องภาวะสูตรนะภาวะสูตรสูตรที่ว่าด้วยไตรภพและไตรสิกขาญาติโยมเคยดูละครมาแล้วใช่ไหมไตรภพนี่อาตมาภาพไม่ได้ดูนะแต่ไตรภพถ้าอ่านหนังสือก็มีนะไตรภพของไตรภูมิพระร่วงก็ในเรื่องเหล่านั้นแหละในไตรภูมิพระร่วงแต่ว่าทีนี้ว่าเฉพาะพระไตรปิฎกในไตรภูมิพระร่วงนะท่านว่าถึงเรื่องอรรถกถาฎีกาด้วยเป็นงานวิจัยของท่านถือว่าเป็นงานวิจัยของผู้ใหญ่เล่มแรกของพระเจ้าอยู่หัวเล่มแรกนะในสมัยสุโขทัยค้นคว้าเรื่องไตรภูมิพระพุทธองค์ตรัสเลยว่าภิกษุทั้งหลายพบสามนี้ควรละควรศึกษาไตรสิกขาพบสามเป็นไฉนคือกามภพรูปภพอรูปภพพบสามนี้ควรละแล้วก็ไตรสิกขาเป็นไฉนไตรสิกขาก็คืออธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาการศึกษาในไตรสิกขานี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลพบสามนี้เป็นสภาพอันภิกษุละได้แล้วและเธอได้มีเป็นผู้มีสิกขาอันได้ศึกษาแล้วในไตรสิกขานี้ก็เกิดอะไรขึ้นนะเมื่อนั้นภิกษุนี้เรากล่าวว่าได้ตัดตัณหาขาดแล้วคลายสังโยชน์ได้แล้วแล้วก็ได้ทำที่สุดแห่งทุกข์เพราะละมานะได้โดยชอบนี่เรื่องตัณหากับมานะยังไม่ตัดนะทีนี้ในสูตรที่11นะสูตรที่11เป็นต่อเนื่องจึงหรือสูตรที่11หรือสูตรที่377นะตัณหาสูตรก็ว่าด้วยเรื่องตัณหาและมานะอันนี้ต่อเนื่องกันนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายตัณหา3และมานะ3ควรละตัณหา3คืออะไรคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหา3นี้ควรละส่วนมานะ3เป็นไฉนคืออะไรคือความถือตัวว่าเสมอเขา1ความถือตัวว่าเลวกว่าเขา1ความถือตัวว่าดีกว่าเขา1มานะ3อย่างนี้ควรละภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลตัณหา3และมานะ3นี้เป็นธรรมชาติอันภิกษุหรืออุบาสกอุบาสิกาละได้แล้วเมื่อนั้นท่านผู้นั้นเรากล่าวว่าได้ตัดตัณหาขาดแล้วคลายสังโยชน์ได้แล้วได้กระทำที่สุดแห่งทุกข์เพราะละมานะได้โดยชอบก็ความตอนนี้แหละตัวข้อแรกนะก็คือเรื่องของกามภพรูปภพอรูปภพมันพบมันอยู่คล้ายๆกับภูมิใกล้ๆกับภูมินะ
พบในที่นี้หมายถึงที่เกิดแต่ว่าเกิดที่เกิดมันกว้างเป็นพบหนึ่งเป็นกามภพเกิดพบของบุคคลหรือสัตว์ผู้ยังเกี่ยวข้องด้วยกามเกี่ยวข้องด้วยกามกามคุณนี่แหละกามคุณ5ก็คือสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาได้ยินด้วยหูได้กลิ่นด้วยจมูกได้รสด้วยปากด้วยลิ้นแล้วก็ได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งด้วยกายนี่เรียกว่ากามคุณ5กามภพคือภพของสัตว์ผู้ยังเกี่ยวข้องด้วยกามมันมีอะไรบ้างทีนี้ก็มีมาตั้งแต่นอนนะทั้งหลายตั้งแต่นรกเปรตอสุรกายดิรัจฉานแล้วก็มนุษย์เป็นที่5ต่อไปก็เป็นสวรรค์สวรรค์6ชั้นจาตุมมหาราชดาวดึงยามานุสิตนิมมารดีปรนิมมิตวสวัสดี6กับ5ก็เป็น11นะเนี่ย11นี้เรียกว่าอยู่ในกามภพคือผู้ที่ยังเกี่ยวข้องอยู่ด้วยกามสนุกสนานอยู่ยึดมั่นอยู่ในกามกามอย่างที่ว่าแล้วนะกามคุณ5กามคุณ5นี่เป็นบ่วงของมารทำให้หลุดออกไปไม่ได้เสียดายเป็นเรื่องใหญ่สำคัญขาดกามคุณไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่เคยพบพระพุทธศาสนาเนี่ยมาเห็นพระสงฆ์องค์เจ้านี่โอ้ยมันเป็นไปได้อย่างไรพวกไม่มีเมียอย่างเนี้ยเป็นไปได้อย่างไรฝรั่งสมัยก่อนๆไม่รู้เรื่องแต่สมัยนี้ก็รู้เรื่องแล้วฝรั่งเข้าใจแล้วแล้วฝรั่งมาบวชแล้ว มันเป็นอย่างนั้นนะเพราะเกี่ยวข้องโดยกามมันถึงมีเรื่องปัญหาสารพัดถ้าพอเลิกกามได้เนี่ยปัญหาจะลดลงเยอะเลยหรือไม่ถึงเลิกเพียงแค่ลดความอยากได้ความใคร่ในทางกามตรงนี้มันลดลงได้เยอะนรกเปรตอสุรกายดิรัจฉานเนี่ยที่ไปอย่างนี้เนี่ยก็เพราะเหตุว่าหมกมุ่นอยู่ด้วยกามมากในที่สุดก็ต้องไปเป็นอย่างนั้นสูงที่สุดก็คือสัตว์ดิรัจฉานก็มาอยู่ใกล้มนุษย์ทำให้เราเห็นนอกนั้นก็เมื่อใครไม่เห็นก็ใครที่จะช่วยเหลือไม่ได้สัตว์เดรัจฉานนี่มาเกิดเป็นตัวเป็นตนให้มนุษย์ได้เห็นมนุษย์ก็เมตตาสงสารพระพุทธเจ้าก็ให้แผ่เมตตาให้นะสัตว์ทุกชีวิตถ้าเราแผ่เมตตาให้มันก็จะไม่ทำร้ายเรามันก็เป็นสัตว์ที่คุ้นเคยกับมนุษย์แต่ว่าพวกสัตว์นรกนี่มันติดอยู่ในเขตนั้นไปไหนไม่ได้จะมาทำอะไรก็ไม่ได้แล้วพวกเปรตพวกอสุรกายนี่จะมาปรากฏให้มนุษย์เห็นบ้างเราใช้คำเดียวว่าผีหลอกผีสิงใครไม่เชื่อว่าผีมีก็แล้วแต่นะเรื่องของเขาแต่บอกว่ามีพระธรรมกิตติเมธียืนยันว่าผีมีเคยไล่ผีให้ก็หลายครั้งแล้วผีสิงคนโดนผีสิงเนี่ยคำว่าหลายครั้งไม่น้อยกว่า2ครั้งไม่น้อยกว่า3ครั้งนะ3ครั้งแล้วกันก็เคยไล่ให้เขาแล้วก็ผีก็ออกไปก็น่าอนุโมทนายินดีอยู่คือบางทีน่ะผีที่มาสิงเนี่ยเขาหิวโซเขาก็ทำบาปไว้หนักไปเกิดในภพใหม่ในเป็นอสุรกายเป็น
อะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าตามองไม่เห็นตาบอดก็เหมือนคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่มีปัญญาไม่มีตาข้างในมีแต่ตาเนื้อพอได้เห็นทรัพย์สินของคนอื่นแล้วโอ้ยตาร้อนจะลักจะช่อจะชิงจะปล้นจะอะไรทำนองนั้นแต่ผู้ที่พ้นไปจากมนุษย์แล้วนี่มันทำอย่างนั้นไม่ได้ก็เลยต้องสิงคนสิงคนแล้วก็ทำยังไงอ่ะก็สิงคนก็มีคนที่รู้เรื่องราวก็ไปถามว่าทำไมหรือมาทำไมไปตายที่ไหนตายเมื่อไรอย่างไรก็บอกได้หมดแหละยืนยันพอต่อแล้วมาที่นี่ทำไมหิวอยากกินข้าวหน่อยหิวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วนะแต่เขาหิวเพราะฉะนั้นต้องทำบุญแล้วก็กรวดน้ำอุทิศให้แล้วเขาก็ไปออกแต่ผีบางอย่างก็ต้องใช้คาถาอาคมไล่นะถ้าผีดื้อรั้นผีนักเลงอันธพาลนะต้องใช้คาถาไล่ไม่งั้นไม่ไปเหมือนกันก็เคยตามหลังโยมพ่อไปก่อนบวชไม่นานนะมันมาสิงคนหลวงพ่อเขาไปไล่ให้เขาปรากฏว่าดื้อในที่สุดโยมพ่อก็ต้องใช้มาตรการเด็ดขาดว่าต้องออกไปเดี๋ยวนี้ไม่ออกเดี๋ยวกูจับเชือกคอนะกลัวไปพอไปแล้วก็พอออกจะออกก่อนจะออกกันยังบอกอีกว่าเออไปแล้วเดี๋ยวมึงกลับไปกูมาอีกเหมือนกันต้องสัญญากันเป็นมั่นเป็นเหมาะให้ไปโยมพ่อก็มีคาถาให้นะก็พ้นไปก็หลายสิ่งหลายอย่างที่ผีแต่อาตมาวิเคราะห์เอาว่านะสมัยก่อนคนโดนผีหลอกคนโดนผีสิงเยอะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคนไม่ได้ทำบุญห่างวัดมากวัดไม่ค่อยมีวัดมีในประเทศไทยในที่กว้างใหญ่ไพศาลวัดมีเป็นจำนวนไม่ถึงหมื่นวัดมั้งสมัยก่อนเนี่ยก็แน่นอนแหละอย่างนั้นแต่มาเดี๋ยวนี้เนี่ยวัดกระจายไปทั่วทุกหัวระแหงพอกระจายไปทั่วทุกหัวระแหงก็คนมีโอกาสได้ทำบุญเมื่อได้ทำบุญแล้วก็ไม่ต้องไปตาบอดอยู่ที่ตายไปแล้วก็ได้ไปถือปฏิสนธิที่โน่นที่นี้ก็พ้นมาได้นะนี่ว่าด้วยเรื่องพวกคนที่อยู่ในกามภพนรกสัตว์นรกเปรตก็เป็นเปรตก็ต้องมาขอส่วนบุญเปรตนั่นจริงๆแล้วแปลว่าผู้ล่วงลับไปแล้วเปรตชนผู้ล่วงลับไปแล้วแต่เรามาใช้เป็นภาษาสันสกฤตอ่านเปตะเป็นเปรตเลยก็ช่วยไม่ได้ไม่รู้ใครวางไว้ให้นะเรื่องนี้เปตชนก็คือชนผู้ล่วงลับไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุลาราน่ะการทำบุญแด่ท่านผู้ล่วงลับไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่โอฬารเนี่ยพระสงฆ์ท่านสวดวันนั้นน่ะนะวันส่งตายายนะเขาเรียกว่าวันส่งตายายมันฟังแล้วรื่นหูหน่อยเขาเรียกกันจริงๆก็คือวันส่งเปรตนั่นแหละวันที่สองนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันที่สองตุลาคมอย่าลืมแต่ว่าก่อนจะถึงวันที่สองตุลาคมก็วันพรุ่งนี้วันพระก็ไปทำก่อนนะเผื่อว่าตายายมายังรออยู่ท่านยังไม่ไปไหนมาตั้งแต่โน่นวันแรม1วันขึ้นวันแรม1ค่ำอ่ะนะวันแรม1ค่ำวันนั้นก็เท่าไหร่ล่ะวันที่10มั้งนะวันที่11วันที่11แรม1ค่ำวันนั้นเค้าเรียกว่าวันรับตายายแล้วก็ไปถึงวันแรม15ค่ำนั่นแหละส่งตายายก็พวกอสุรกายเนี่ย
ก็ไม่ได้ระบุถึงเท่าไหร่ว่าก็คงมีอะไรบ้างนะไม่ได้อ่านรายละเอียดในอรรถกถาเพราะในพระไตรปิฎกมีอยู่คำอยู่อย่างนี้แหละอยากรู้แจ้งเพิ่มขึ้นก็ต้องไปดูในอรรถกถาท่านพระอรรถกถาจารย์ท่านมีความรู้ต้องขยายผลได้ส่วนสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องพูดถึงสัตว์เดรัจฉานมันก็อยู่ด้วยกามความละอายยังไม่มีสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันจะมีเพศสัมพันธ์กันมันจะผสมพันธ์กันตรงไหนเมื่อไรต่อหน้าคนรับหลังคนอย่างไรมันไม่เกี่ยวเพราะมันไม่มีหิริโอตปะช้างมาวัวควายหมูหมากาไก่มันเอากันทั้งนั้นแหละใครที่เป็นมนุษย์แล้วแต่เที่ยวทำอยู่อย่างนั้นก็ถือว่าหน้าตาเป็นมนุษย์แต่ว่าจิตใจที่ไม่มีความละอายนั่นก็ยังมีสัญชาตญาณสัตว์ดิรัจฉานอยู่เป็นดิรัจฉานอยู่ดิรัจฉานก็แปลว่าขวางคุณงามความดีขวางนิพพานส่วนมาเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นมนุษย์สภูตมนุษย์สมนุษย์โสนี่ก็สูงจิตใจสูงมนุษย์ก็มีหลายอย่างนะมนุษย์ก็มีหลายอย่างมนุษย์เสนระยิโกหน้าตาเป็นร่างกายเป็นมนุษย์แล้วแต่จิตใจยังเป็นสัตว์นรกอยู่มนุษย์สเปโตหน้าตาเป็นมนุษย์แต่จิตใจยังเป็นเปรตอยู่ไอ้เปรตในที่นี้นี่ในตัวนี้นี่หมายถึงผู้ที่ตะกละละโมบโลภมากก็เพราะตัณหานั่นแหละอยากจะอ่านรายละเอียดนั่นไปอ่านพระไตรปิฎกเล่ม26นั่นเปตวัตถุว่าโดยเรื่องเปรตล้วนๆต่อจากวิมานวัตถุว่าเรื่องเทพบุตรเทพธิดาเลยจากนั้นก็ไปเป็นเปตวัตถุก็เรื่องเปรตทั้งหลายบอกด้วยตรงนั้นว่าเพราะกรรมอะไรถึงจะไปเป็นเช่นนั้นนะอันนั้นบอกนะเพราะฉะนั้นนะเป็นมนุษย์สเปโตมนุษย์สเนรยิโกมนุษย์สเปโตมนุษย์สติรัชชาโนหน้าตาเป็นมนุษย์ร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจยังเป็นเดรัจฉานอยู่ขาดความละอายชั่วกลัวบาปอยู่พอมาเป็นมนุษย์สภูตนี่มนุษย์ที่รักษาศีลฮะรู้ศีลรู้ธรรมแล้วมีละอายชั่วกลัวบาปแล้วสูงกันไปกว่านั้นเป็นมนุษย์เทโวอันนี้อิริโอตปะเต็มเปี่ยมนะแต่ว่าทำอื่นท่านก็ปฏิบัติมาแล้วเหมือนกันตายไปแล้วก็ไม่ตกระกรรมลำบากไปเสด็จเวยทิพยสมบัติทุกประการตามบุญบารมีของตนแต่อยู่ได้ก็อยู่เป็นเทพบุตรเทพธิดาเท่าที่บุญมีนะหมดบุญมีก็หล่นตุ๊บเรียกว่าจุติเคลื่อนจากภพหนึ่งไปอีกภพหนึ่งเรียกว่าจุตินะแปลว่าเคลื่อนจากภพนั้นไปทั้งฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีแหละนะแต่ว่าส่วนมากท่านจะใช้กับเทพบุตรเทพธิดาแต่พอเคลื่อนจากภพของตนแปลว่าจุติแล้วจะไปอุบัติที่ใดก็แล้วแต่กรรมที่สร้างมาอีกนะอันนั้นก็เป็นกามภพเทวดาทั้ง6ชั้นนั่นจาตุมหาราชดาวดึงยามาดุสิตนิมมานารณีปรนิมมิตวสวัสดีนั่นก็เป็นผู้ที่ยังอยู่ด้วยกามแต่ว่าทิพย์เป็นทิพยกามไม่ใช่กามหยาบๆเหมือนมนุษย์เหมือนสัตว์เดรัจฉานส่วนรูปประพบนั่นก็ท่านผู้เป็นรูปเป็นพบของรูปประพรมท่านเจริญสมาธิจนข้ามกามได้แล้วไม่ยึดในกามแล้วไปติดในรูปประฌานไปอยู่เจริญรูปประฌานละสังขารแล้วก็ไปเกิดเป็น
รูปพรหมรูปพรหมก็มีอะไรอ่ะ11กับ4ก็เป็น15เดี๋ยว11กับ5ไม่ใช่14ปฐมฌาน3ทุติยฌาน3ตติยฌาน3จตุตฌาน2เป็น11 11แล้วก็ท่านอนาคามีอีก5เป็น16ทีนี้อนาคามีก็อยู่ในรูปนะรูปฌานรูปพรหมแล้วก็รูปภพส่วนอรูปภพคือภพของท่านผู้เจริญอรูปฌานได้อรูปฌานอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะนั่นแหละไปท่านเป็นอรูปภพทั้งหมดนี้ยังไม่ได้พ้นนะเพียงแต่ว่าไปอยู่นานอยู่กันจะลืมพร้อมหลายพวกนะไปอยู่ในที่นั่นลืมไม่รู้ว่าฉันเกิดเมื่อไหร่เกิดที่นี่เมื่อไหร่อยู่นานจนลืมตัวเองอ่ะคล้ายๆกับคนลุงคุณป้าที่คุณตาคุณทวดพออายุเลย100ปีแล้วถามมาเกิดพ.ศ.เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วไม่รู้เกิดเมื่อไหร่ลักษณะคล้ายๆกันอย่างนั้นเกิดพ.ศ. 450บอกว่าเราเกิดน้นพ.ศ. 2400นู่นเหมือนกันบ้าท่านจำไม่ได้แล้วสมัยนั้นก็ไม่ก็จำกันด้วยนะก็เลยเป็นอย่างนี้อายุก็สูงขึ้นไปตามลำดับความสุขก็ละเอียดขึ้นไปตามลำดับวันนี้ที่ท่านไปอยู่อย่างนี้นะทีนี้ไตรสิกขาไตรสิกขาก็คือสิ่งที่จะต้องปฏิบัติเน้นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอธิศีลก็ศีลนั้นรักษาศีลนั้นเข้มข้นดีเยี่ยมรักษาศีลเข้มข้นดีเยี่ยมอธิจิตสิกขาก็ฝึกฝนจิตสิกขาตัวนี้หมายถึงปฏิบัติฝึกหัดทดลองนะไม่ใช่ไปเรียนรู้ไม่ใช่ไปอ่านหนังสืออธิศีลสิกขาก็เช่นเดียวกันอธิจิตสิกขาก็เช่นเดียวกันอธิปัญญาสิกขาก็เช่นเดียวกันอธิศีลสิกขาก็คือรักษาศีลยอมรักษาศีล5ก็รักษาให้เคร่งครัดรักษาศีล8ก็รักษาให้เคร่งครัดไม่ให้ศีลขาดไม่ทะลุอธิจิตสิกขาก็ต้องฝึกจิตทุกวันไม่ปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านแล้วจะไม่เป็นโรคจิตพอที่ปัญญาสิกขาก็ต้องเจริญวิปัสสนาทุกวันพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนั่นแหละคือเรื่องของสิกขาต้องเจริญทุกวันเพียงแต่เรียนรู้อ่านหนังสือนี่ไม่ใช่อันนี้เห็นด้วยตาแล้วก็ปัญญาภายนอกไม่ใช่จิตปัญญาเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้นะเพราะฉะนั้นในสูตรนี้ก็ว่าด้วยเรื่องไตรภพไตรสิกขาพระพุทธองค์ก็บอกว่าเมื่อละภพได้แล้วนี่ภพทั้ง3นี่ดีแต่ว่าอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยต้องปฏิบัติอย่างเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะเพื่อความดีของเราตอนสูตรที่2ที่ว่ามันนี้ก็คือสูตรที่377นั่นว่าด้วยเรื่องตัณหาสูตรก็ว่าด้วยเรื่องตัณหา3นั่นแหละตัณหา3ก็คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาถ้าพูดให้มันง่ายที่สุดกามตัณหาก็คือรับความใคร่ความพอใจเนี่ยอยู่ในกามภพเนี่ยความอยากได้ความอิจฉาริษยาความละโมบโลภมากเนี่ยมันอยู่ในกามตัณหาทั้งนั้นพอภวะตัณหานี่อยากจะเป็นอยากจะเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่เป็นตัวเองอยู่แล้วก็อยากจะเป็นตัวคนที่ไม่ตายอยากจะเป็นคนที่อายุยืนนานอยากจะอยู่นี่อยากเป็นทั้งนั้นแหละนะรวมไปถึงอยากเป็น
ซีสูงสูงอยากว่าอยากเป็นครูบาอาจารย์อยากเป็นนายร้อยนายพันนายพลวันนี้เป็นกันจนกระทั่งว่าบ้านเมืองเต็มไปด้วยข้าราชการผู้ใหญ่แล้วพระก็ผู้ใหญ่เยอะมากเลยเนี่ยนะก็อันนั้นอยากเป็นนะและวิภวัตนาก็คืออยากจะไม่เป็นหลบลี้หนีไปเรื่อยนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาก็ให้เป็นผู้ใหญ่บ้านก็ไม่เอาให้เป็นอบต.ก็ไม่เอาให้เป็นส.ส.ก็ไม่เอาไม่ลองในบ้านเมืองเรานี่คนเก่งเยอะที่จริงนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ชอบอ่ะไม่ชอบไม่เอาแต่อีกอย่างหนึ่งที่มันหนักไปก็คือไม่อยากวิภวตัณหานี่อยากจะไม่เป็นเลยคืออยากตายเลยอยากตายนี่เพราะอะไรเพราะอยู่ก็รู้สึกว่าไม่ประสบความสำเร็จอะไรมีแต่ความล้มเหลวมีแต่ความผิดหวังไม่ไรก็เลยอยากตายอันนี้ก็มีเหมือนกันนั่นเป็นส่วนของตัณหาเป็นวิภวตัณหาตัณหาสามนี่ต้องละเท่านั้นแล้วมานะสามคืออะไรสำคัญตนว่าเลวกว่าเขาสำคัญตนว่าเสมอเขาสำคัญตนว่าดีกว่าเขาเนี่ยนั่นมานะคือความเนี่ยมานะตัวนี้ไม่ใช่มานะที่เราพูดกันในภาษาไทยนะพูดมาในภาษาไทยเนี่ยคือมานะภาคเพียรเราว่ากันไปอย่างนั้นไม่รู้ใครมาแต่งให้มีมานะภาคเพียรไม่เบียดเบียนธรรมันตราร้ายผู้ใดเนี่ยที่จริงตัวมานะนะคือมีกิเลสตัวหนึ่งเป็นกิเลสตัวหนึ่งแล้วกิเลสที่โน่นพระอรหันต์นั่นละได้นะรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชานั่นตัวนู้นละสังยอดเบื้องสูงตัวมานะนะพระโสดาบันยังละไม่ได้พระสกทาคามีละไม่ได้พระอนาคามียังละไม่ได้ต้องพระอรหัตมรรคนั้นที่จะมาฟาดฟันให้หมดสิ้นไปได้นะก็เป็นนั้นว่าวันนี้ก็จบนะจบสูตรนี้นะว่าสั้นๆแล้วก็จบวรรคด้วยต่อไปนี่เป็นวรรคที่ไม่ได้สงเคราะห์เข้าในปัณณาสก็ยังไม่ขึ้นก่อนไว้พรุ่งนี้แล้วกันนะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ข้อธรรมะนะทีนี้ต่อไปก็ที่จริงนึกถึงเรื่องวันศาสตร์นะวันศาสตร์เดือน10หรือวันส่งตายายหรือวันเปรตนะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันกันแล้วกันนี่เวลาจะหมดแล้วก็ไปดูว่าท่านผู้ใดยังคิดถึงกันอยู่บ้างอ้าวมาแหละนะมณีแสงจันทร์สาธุสาธุพระสมศรีลักษณะวิลาศสาธุแปะนันทิการบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะมณีแสงจันทร์นั้นมาบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะจารุชาบุญอินไม่ว่าอะไรก็สาธุตั้มอัตพลนะตั้มหรือตุ้มก็ไม่รู้นะใช้ตัวยูมา TUMอ้าวสาธุธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์เอาวันนี้เจอกันแล้วกลางคืนอาจารย์นอนไม่หลับก็ตรงมาอีกติดตามชมอยู่สาธุอาจารย์ประสานเรืองดิดมาไกลนครศรีธรรมราชนั้นสาธุสาธุอ้าวเจเจบุมมาน้อมถวายน้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิทำบุญมาแล้วนะร่วมกองบุญหนุนกองธรรมมาแล้วประสานเรืองดิดบอกว่านับกราบนมัสการครับสาธุ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 เช่นกันตุ้มและว่าตุ้มอัฐพลบอกว่านมัสการครับพระอาจารย์เอาสาธุอาจารย์ธนวัฒน์ก็บอกว่าสาธุน้อมกราบนมัสการครับว่างั้นสาธุทองใสราชโกศไม่ชักช้าวันนี้มาเร็วนะน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุคำภูประทังคติโอ้นี่ New FC New FC สาธุสาธุเล็กวังบุรพานกกูลแก้วสุขกราบสาธุครับสาธุสมจิตภูลพิพัฒน์ท่านนายกแดงสมจิตภูลพิพัฒน์นายกเทศมนตรีนะนนท์ตำบลท่างิ้วอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนนท์
แล้วก็ออนพัชรินสาริยังสาธุสมศรีเพิ่งมาบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะอ้าวสาธุวรนันท์ขาวศรีก็สาธุออนพัชรินมันบอกว่าน้อมกราบสาธุเจ้าค่ะอ้าววรนันท์ขาวศรีก็มาบอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุสาธุมกคนาโบเมกราบนมัสการสาธุขณะนี้ที่ลำลูกกากำลังมีฝนตกแต่ไม่แรงมากตกให้ท่วมลำลูกกาสักทีดิไม่มีที่อยู่อพยพมาอยู่วัดราชาชั่วคราวก่อนบอกว่าสัญญาณรับอาการรับฟังชัดเสียงชัดเจนดีทั้งสถานีวิทยุและไลฟ์สดเจ้าค่ะสาธุคนสุนทรเจนนี่ก็บางกรวยมารู้น้ำจะถึงหรือเปล่านะสาธุสาธุป้าสิทธิมงคลบอกว่านมัสการถาสาธุครับว่างั้นสาธุนิชรคงเพชรกราบนมัสการครับว่างั้นสาธุนายจริงใจไม่พูดไม่จาอื่นสาธุอ้าวนายสุเทพภูลพิพัฒน์ภูลพิพัฒน์ก็ญาติกันญาติกันนับญาติกันก็เคารพนับถือเชื่อกันมานานแล้วนะตระกูลพลพิพัฒน์นี่นายจริงใจเพิ่งมาบอกว่ากราบสาธุครับแชร์แล้วครับโอ้ยสาธุสาธุสุดารัตน์ชำนาญคำแม่ครัวตกงานไปหลายวันแล้วไม่ได้อยู่ฉันวันนี้ได้ฉันแล้วสาธุวันนี้ออนอุมาพศจพัทลุงก็แวะมาเยี่ยมมีองุ่นแล้วก็อะไรแล้วอ่ะนี่องุ่นน้ำผึ้งมาฝากสาธุสาธุออนอุมาก็ลูกสาวพ่อเฉลี่ยมพ่อเฉลี่ยมหน้าวัดมะม่วงปลายแขนแต่ไปทำงานอยู่พศจที่พัทลุงเฉลิมชัย AS ก็บอกว่ากราบถวายความเคารพอย่างสูงครับสาธุวัชรินโอภาโสรามรสสาธุโอเคนายเบสนะกราบอาจารย์เจ้าคุณครับงั้นสาธุสมศรีบุญอินเอาเกือบไม่ทันเขานะวันนี้มาจากพิจิตรฝนตกมากไม่รู้เปล่าไม่รู้น้ำท่วมยังนะปลอดภัยปลอดภัยนะน้อมกราบนมัสการเจ้าข้าสาธุสาธุสาธุว่างั้นสาธุสุพรรณีวันดีนี่นครธมนครธมบ้านอยู่ตรงไหนไม่รู้เลยแต่ว่าทำงานอยู่ที่วัดไทยนเรศสาธุสาธุสาธุมาว่างั้นเอาสาธุลีลาวดีดอกสร้อยออกมาจากนครสวรรค์ได้ฟังข่าวว่าน้ำมาถึงนครสวรรค์แล้วนะสะพานเดชติวงศ์เนี่ยรู้สึกว่าน้ำปริม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 ดูข่าวนะน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะเอาสาธุกำรอนแยมเยื่อนก็มาจากฟลอริดาธรรมารามคิดซิมมี่ฟลอริดาอันนี้ก็ไม่มีน้ำหรอกถ้ามีก็โน่นแหละพายุอะไรเฮอริเคนพายุอะไรขึ้นทางฟลอริดาไปทางนู้นเฮอริเคนจะอยู่ทางใต้ไปทางเหนือนี่พายุอะไรแล้วชื่อก็ชื่อก็เท่ๆอยู่นะสุเมธพออยู่บอกว่าสาธุครับน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อครับว่างั้นสาธุน้องชัยวัฒน์ทิพมนบอกว่าน้อมกราบนมัสการครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับสาธุ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 ครับอ้าวสาธุโอ้เป็นคนสุดท้ายพอดีนะก็ได้แล้วนะได้อ่านรีบอ่านอ่านรีบรีบผิดบ้างพลาดบ้างถูกบ้างถูกมากกว่าผิดนะเอาที่ถูกก็แล้วกันที่ผิดก็แก้ไขด้วยอันนี้ก็ไปว่ามา2สูตรก็จบวรรคนะจบวรรคก็ต่อไปก็ขึ้นพระสูตรที่ไม่เป็นวรรคแล้วนะก็อย่าลืมนะพรุ่งนี้วันพระพรุ่งนี้วันพระพรุ่งนี้วันพระท่องคาถาไว้ก่อนหลับก่อนนอนก็ต้องว่าพรุ่งนี้วันพระพรุ่งนี้วันพระพรุ่งนี้วันพระนะจะทำอะไรให้เกิดบุญกุศลแก่ชีวิตของตนต้องสั่งสมบุญนะเราต้องสั่งสมบุญบุญนั้นเป็นสิ่งที่ต้องสั่งสมนะ
ถ้าเราสั่งสมบุญไว้มากๆนี่บาปมันแทรกไม่ได้ถ้าถมดินคันกั้นน้ำไว้สูงนี่น้ำมันก็ทะลักไม่ผ่านมันก็ไม่ท่วมเราอันนี้เปรียบเหมือนน้ำเป็นบาปนะก็อย่าให้ท่วมอย่าให้บาปมาท่วมจิตท่วมใจเราให้บุญเต็มเปี่ยมอยู่ในใจเราทำให้ใจเราสบายชีวิตก็จะมีความสุขทั้งปัจจุบันทั้งในสัมปรายภพเลยนะก็ขอทุกท่านจงมีความสุขสวัสดีเอาละสุดท้ายก็ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านขอสวัสดีเจริญพร